สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วารีราชินีพระจันทร์ค่ะกับ Channel ตำหนักดวงนะคะดูดวงประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึง13มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีเมษค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมค่ะเช่นเคยนะคะเราตรวจดูชะตาในเรื่องของการเงินการงานของชาวราศีเมษกันก่อนนะคะได้9ไม้เท้านะคะต่อด้วย9ถ้วยนะคะตามมาด้วย Judgment นะคะแล้วก็มี10เหรียญอยู่ด้านล่างค่ะมี8ไม้เท้านะคะมีราชินีดาบนะคะแล้วก็มาจบลงด้วยไพ่6ถ้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเราดูเรื่องของการเงินการงานเนาะมาตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราดูในเรื่องของการเงินการงานเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเวลาที่ไพ่ถ้วยสวยไพ่ไม้เท้าสวยนะคะมันก็มักจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นไพ่เงินทองก็ยังสวยด้วยนะคะสัปดาห์นี้นะคะชาวราศีเมษนะจะพบเรื่องคลี่คลายบางอย่างนะคะมีความปลอดโปร่งโล่งใจนะจากสัปดาห์ที่แล้วๆมาดูไพ่โดนเรื่องของเดทบ้างนะคะเรื่องของสิบดาบบ้างนะคะเท่าที่จำได้นะคะแต่ว่าพอมาสัปดาห์นี้เนี่ยมันดูกระจ่างใสขึ้นมันดูมีหนทางมีลู่ทางขึ้นโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าชาวราศีเมษคนใดที่เป็นคนที่แบบเชื่อในเรื่องของบุญกุศลกฎแห่งกรรมอะไรพวกนี้นะคะแล้วได้เชื่ออย่างเดียวไม่พอเนาะต้องได้ทำทานนะคะทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมนะคะมีการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องแปลกๆเรื่องเขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรนะให้ลงล็อกลงตัวพอดีทีเดียวนะคะเรียกว่าการงานเนี่ยนะคะต้นสัปดาห์อาจจะมีเรื่องที่เรารู้สึกติดขัดลำบากอยู่นะคะแต่ว่าเราเห็นรู้ทางแล้วมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะ Judgment นะคะมีเทวดานะคะพระเป่าแตรเนี่ยส่งข่าวสารนะคะหรือพิพากษานะคะพิพากษาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละทีนี้ใครที่ทำมาดีเนี่ยเมื่อกี้นี้ถึงบอกว่าประกอบเรื่องของบุญมาดีนะคะก็จะได้ขยับขึ้นจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเจ้ากรรมนายเวรปล่อยนะคะว่าอย่างนั้นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยปล่อยแล้วก็เปิดทางให้ได้เห็นลู่ทางในการทำมาหากินช้าก่อนจะบอกว่าลู่ทางในการทำมาหากินแต่ยังไม่เห็นเรื่องของเงินทองเข้ามานะฉะนั้นใครที่ตกงานนะคะเตรียมตัวเลยมีข่าวดีกำลังจะได้เริ่มงานเร็วๆนี้นะคะส่วนใครที่รอเบรกพักงานนะคะไปชั่วครู่ชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวนะคะใครที่ทำงานค้าขายอะไรก็ตามลูกค้าเก่าๆก็จะกลับมาก็8ไม้เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ว่างานเดิมๆนั่นแหละสายงานเดิมๆลูกค้าเดิมๆก็จะกลับมาอุดหนุนอุปถัมภ์นะคะมันมีไพ่ของ6ถ้วยขึ้นด้วย6ถ้วยนี่พูดถึงเรื่องของเพื่อนเก่ากลับมามิตรภาพเก่าๆย้อนกลับคืนดังนั้นเนี่ยจึงเป็นโอกาสที่ดีว่าชาวราศีเมษถ้าหากว่าอับจนหนทางสิ้นไร้ไม้ตอกยังไงเนี่ยเพื่อนจะนำข่าวดีมาให้เนี่ยเพื่อนเนี่ยเป็นเหมือนเทวดาส่งสารนะเป่าแตรมานะคะจังหวะที่ดีของคุณเนี่ยเป็นจังหวะที่รอบสัปดาห์นี้แหละที่จะได้รับข่าวดี7ถึง13เพราะฉะนั้นให้ฟังสัญญาณข่าวดีดีๆนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปนะหรือแม้แต่ตัวเองเป็นคนขวนขวายวิ่งเข้าหาโอกาสนั้นเองวิ่งเข้าหาเรื่องของการงานนั้นเองนะคะงานบางงานที่คุณเคยแบบเฮ้ยไม่เอาอะไม่สนใจนะคะเอาดีไม่ดีมันกลับกลายเป็นว่ามันรุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาได้ย้อนกลับไปทำนะคะบางคนบอกว่าที่ทำงานเก่าๆเขาเรียกตัวที่ทำงานเก่านะคะเรียกให้กลับคืนไปร่วมงานด้วยกันนะคะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมเก่าๆนะคะการงาน
การงานที่คุ้นเคยนะคะบางคนทำสายงานขายมาก็ได้ทำแบบนั้นแหละต่อยอดไปอีกแต่ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะบางคนได้ออกไปเริ่มต้นใหม่เลยแต่ยังเป็นสายงานเดิมความชำนาญในหน้าที่การงานเดิมๆนั่นแหละจะเป็นเครดิตเบิกทางให้คุณรวมทั้งเพื่อนด้วยอย่ามองข้ามคอนเนคชั่นอย่ามองข้ามเพื่อนอย่าเก่งเองคนเดียวนะคะวันนี้เนี่ยพอคุณออกปากนะขอความช่วยเหลือขอเรื่องของคอนเน็กชันเส้นสายการแนะนำที่ดีจะเป็นสะพานเบิกทางให้คุณมีความรุ่งโรจน์ไปสู่ความรุ่งโรจน์ใหม่ๆในชีวิตนะคะถ้าหากว่าวันนี้นะไปเจอกับเจ้านายผู้หญิงนะดูเป็นอุปสรรคนิดนึงนะคะเจ้านายผู้หญิงอาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการงานมีเรื่องของการโยนงานมาให้คุณเวียนหัวในขณะเดียวกันถ้าเกิดเจ้าชะตาเองเป็นผู้หญิงซะเองแล้วบางคนเขาเป็นระดับหัวหน้านะคะก็มีเรื่องปวดหัวมาให้ขบคิดแต่ขบคิดแล้วเป็นยังไงกระจายงานไปนะคะได้รับความร่วมมือที่ดีจากเพื่อนฝูงในแวดวงการทำการงานนะคะได้สัปดาห์นี้จะได้ลาภผลเงินทองอะไรแบบพอจะเขาเรียกว่าพอจะได้ลงทุนนะแล้วก็พอจะได้เก็บเกี่ยวบ้างไหมมันยังไม่คุ้มกับไอ้ที่เสียหายมาน่ะนะคะอ้นยังเห็นว่าไพ่ใบปลายที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจมากกว่านะคะเหมาะที่จะลงทุนไหมลงทุนได้แต่น้อยๆนะคะหลายคนก็อาจจะไปได้ทำเลดีอ้นมองว่าเรื่องของทำเลดีสภาพสังคมที่ดีโอกาสดีๆมิตรภาพดีๆแบบนี้เกิดขึ้นแต่พอปลายที่สุดแล้วมันยังไม่งอกเงยเรื่องเงินทองใครที่หวังว่าจะขายจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สัปดาห์นี้เดินหน้าได้เลยนะคะเป็นสัปดาห์ที่ดีทั้งเรื่องของการซื้อและขายนะคะจงภูมิใจและมั่นใจในตัวเองสัปดาห์นี้เนี่ยการพรีเซนต์ความเป็นตัวของตัวเองนะคะก้าวถ้วยมันก้าวถ้วยนี่คือข้อดีของตัวเองอ่ะมีอะไรเอาออกมานำเสนอข้อดีของสินค้าของตัวเองมีอะไรนำเสนอมันให้เต็มที่นะคะมีแต่คนช่วยเหลือมีแต่คนคอยจะอุปถัมภ์นะคะเป็นสัปดาห์ที่ดีจริงๆนะคะพ่อค้าแม่ขายก็ได้ทำเลใหม่ๆที่ถูกอกถูกใจค่ะคนตกงานก็ได้งานสัปดาห์นี้นะต่อมานะคะต่อมาเรามาดูเรื่องความรักของชาวราศีเมษกันบ้างนะคะไพ่6ดาบขึ้นนะคะแล้วก็7ไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่4ถ้วยนะคะ The Lover นะคะแล้วก็ประกบด้วยราชินีไม้เท้าค่ะจบด้วยอะไร8ดาบนะคะชาวราศีเมษเนี่ยจะรู้สึกว่าความถ้าเกิดว่าใครถูกขังอยู่กับบ้านนานๆนะความหงุดหงิดอึดอัดที่แบบอยู่บ้านนานเนี่ยมันทนไม่ไหวแล้วมันต้องขับเคลื่อนออกไปนะคะและไอ้ความหงุดหงิดนี้เองนะก็จะนำมาซึ่งปัญหาปากเสียงนะทะเลาะ กันนะกับครอบครัวนะคะกับที่บ้านแต่ปากเสียงรุนแรงไหมก็ไม่รุนแรงหรอกเพราะว่าไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยมันเป็น6ดาบนะคะ6ดาบคือมีความเครียดเรื่องของการจะนำพาครอบครัวไปแบบอยากให้ครอบครัวกินดีอยู่ดีสุขสบายนะคะยังเป็นแบบปณิธานของชาวราศีเมษอยู่แล้วก็เริ่มมองหางานอดิเรกเริ่มไม่พึ่งพาอะไรทางเดียวและอยากที่จะให้แบบครอบครัวมันประคับประคองอยู่ไปได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอไอ้ตรงเนี้ยมันส่งผลกระเทือนในเรื่องของความรักนะพอเวลาเงินทองอะไรมันขาดมือเนี่ยกระทบกับเรื่องความรักซะทุกทีนะคะพอ10ดาบขึ้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าสัปดาห์นี้นะถ้าสัปดาห์นี้จิตใจมันยังไม่ปลอดโปร่งมันยังไม่คลี่คลายเนี่ยยอมแพ้บ้างนะคะลดการทุ่มเถียงลงไปบ้างนะคะปิดหูปิดตาซะบ้างนะคะเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่เข้าเรื่องไม่ต้องเก็บเอามาโมโหซะทุกเรื่องไม่ต้องเก็บเอามาหงุดหงิดรบกวนจิตใจซะทุกเรื่องก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงคุณก็ไม่ได้เลิกกันหรอกคู่ไหนที่ถามว่าจะเลิกกันไหมตกลงว่าจะแยกทางกันไหมหรือจะกลับมาคืนดีกัน The Lover มันยังอยู่ก็ยังขังกันอยู่ไว้อย่างนี้แหละนะคะความเหนียวแน่นกลมเกลียวกันนะคะแล้วก็
ความเสน่หาความหวังดีซึ่งกันและกันน่ะมันก็เป็นกงขังไว้อย่างเงี้ยรักมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์กัน2ขั้ว2ข้างเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ในนี้บอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยสัปดาห์นี้จะเครียดเรื่องครอบครัวเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรื่องการรับผิดชอบครอบครัวนะคะความกดดันในตัวเองเนี่ยก็ทำให้เกิดมีปากมีเสียงกับคู่ครองได้แต่ว่าก็เป็นเรื่องปากเสียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะไม่ได้ใหญ่โตอะไรเดลิเวอร์เข้ามาก็อาจจะมีคนมากหน้าหลายตามาให้เราเลือกมาให้เราเปรียบเทียบนะคะแล้วก็คือมีสิ่งเย้ายวนใจไปเจอสิ่งเย้ายวนใจไปเจ ของใหม่ที่เย้ายวนใจนั่นแหละแต่ชาวราศีเมษเนี่ยกลับเป็นช่วงเวลาที่ว่าปิดหูปิดตาไม่เอาความรักของคนที่เขามานำเสนอมายื่นให้อ่ะนะคะบางคนแบบว่ารักเดียวใจเดียวนะทำจิตใจให้มั่นคงอยู่กับแฟนนี่แหละนะคะของใหม่มันใช่ว่าจะดีเสมอไปมันดีเฉพาะในตอนต้นๆไอความคิดของคุณที่ว่าไม่พอใจกับสิ่งที่เขาหยิบยื่นมาให้ไม่พอใจกับไมตรีที่เขาหยิบยื่นมาให้มีคนมาตื้อเนื้อหอมอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าเราเองจะปฏิเสธความรักความสัมพันธ์นั้นไปเพราะว่าเข้ามาในเวลาที่ไม่เหมาะนะคะบางทีก็เกิดความรักขึ้นในเวลาที่ไม่เหมาะสมในเวลาที่มันไม่ถูกต้องอ่ะไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่เห็นวี่แววว่าจะเริ่มความรักครั้งใหม่ไปกิ๊กกั๊กอะไรยังไงกับใครได้นะคะมีความรับผิดชอบพอดาบขึ้นแบบเนี้ยมีความรับผิดชอบมีความแบบเขาเรียกระงับยับยั้งชั่งใจได้ดีฟังแล้วน่าชื่นใจนะใครมีแฟนเป็นคนราศีเมษนะคะก็หมดแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์แล้ว Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงและติดตามได้ที่เพจทิปวารีราชินีพระจันทร์นะคะข่าวสารที่นั่นเลยแล้วก็ส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวรบกวนแอดไลน์มาถนัดที่สุดเลยค่ะ ID line Emmy Beauty นะคะ EMYBEAUTY นะคะค่าครูนะคะเล็กน้อยสอบถามกันได้ที่นั่นเช่นเดียวกันนะคะที่ไลน์ของอ้นนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ